Mission to the Moon. Continue with your mission. Mission to the Moon Good Night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องราวว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night กันนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตูอารมณ์แง่ลบได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับเมื่อพูดถึงเวลาทุกคนคิดถึงอะไรกันบ้างครับบางคนบอกว่าภาพยนตร์ที่เล่นกับช่วงชีวิตที่มีจำกัดบางคนอาจจะเห็นภาพนาฬิกาทรายที่คอยนับถอยหลังเร่งให้เราทำทุกอย่างก่อนที่ทรายเม็ดสุดท้ายจะหล่นลงก้นขวดบางคนอาจจะคิดถึงสิ่งที่เสียไปแล้วเอากลับมาไม่ได้อีกต่อไปและสำหรับบางคนอาจจะคิดถึงเงินหรือของมีค่าที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทั้งที่ความจริงแล้วเวลาไม่เคยเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันมีตัวตนอยู่ในอดีตปัจจุบันและจะดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นนั้นทำไมถึงมีเสียงคร่ำครวญจากผู้คนมากมายอยู่เสมอว่าเวลาไม่พอหรืออยากมีเวลามากกว่านี้ทำไมสิ่งที่เป็นอนันต์และนิรันดร์อย่างเวลาถึงกลายมาเป็นของมีค่าที่ทุกคนใฝ่ฝันความฝันที่ผลักดันให้คนเริ่มวิ่งวิ่งวิ่งและวิ่งด้วยความหวังว่าหากไล่ตามความเร็วของเวลาได้ทันจะได้ครอบครองความสุขถ้ามีเวลาแล้วชีวิตจะได้รับการเติมเต็มจนอิ่มหนำจนไม่ทันได้สังเกตเลยว่าเส้นทางที่วิ่งอยู่นั้นเป็นเพียงลู่วิ่งอันไร้จุดสิ้นสุด
หรือที่เรียกกันว่า Hedonic Treadmill เครื่องจำลองเส้นทางวิ่งที่ไม่ว่าจะออกแรงมากเท่าไหร่ก็ทำได้เพียงวิ่งอยู่กับที่ยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันไปถึงเป้าหมายในการมีเวลาเสียทีที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือต่อให้รู้สึกตัวว่าวิ่งผิดเส้นทางก็ยากที่จะหยุดวิ่งบนถนนจำลองนี้เพราะกลัวว่าหากหยุดแล้วจะถูกหลงลืมในกระแสของเวลาตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและถูกทิ้งไว้ข้างหลังในฐานะผู้ไม่ปรับตัวจนสุดท้ายความฝันที่จะเสวยช่วงเวลาแห่งความสุขก็สลายหายไปเหลือไว้เพียงวังวนของความเหนื่อยล้าจากการวิ่งโดยไม่หยุดพักวังวนดังกล่าวเกิดจากสัญชาตญาณเริ่มต้นของมนุษย์อย่างโฟโมที่ย่อมาจาก Fear of Missing Out หมายถึงความกลัวว่าจะพลาดข่าวสารเดิมทีแล้วเรามีมันไว้เพื่อเอาชนะความหิวโหยความเจ็บป่วยความตายและเพศภัยผ่านการแบ่งปันข่าวสารแก่กันและกันทว่าเมื่อเราเอาชนะสิ่งเหล่านั้นและกลายเป็นสังคมที่ซับซ้อนขึ้นความต้องการของเราจึงไม่ใช่เพียงมีชีวิตรอดแต่เป็นการอยู่รอดในสังคมแทนประกอบกับการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลและโลกที่ไร้ขอบเขตการไหลเวียนของข้อมูลทวีความเร็วขึ้นจนเราต้องเร่งฝีเท้าไล่ตามมันทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเพื่อไม่ให้ตนเองกลายเป็นคนที่ล้มเหลวในการพิสูจน์คุณค่าสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่สังคมแปะป้ายว่าไร้ค่าและไร้ความสุขการทำลายสถิติความเร็วบนลู่วิ่งอันได้จุดสิ้นสุดนี้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้คนในยุคดิจิตอลไม่เว้นแม้แต่Digital Native ที่เกิดมาพร้อมโซเชียลมีเดียเป็นสถานที่หลักในการเติบโตและใช้ชีวิตวัยรุ่นแต่ทุกๆวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายพลิกผันและจางหายรู้ตัวอีกทีก็วิ่งจนเหนื่อยล้าและเครียดสะสมภายในหัวสับสนจนสูญเสียตัวเองไปทีละน้อยจะต้องรู้มากเท่าไหร่ถึงเพียงพอเมื่อไหร่จึงจะมีความสุขเสียทีต้องทำอย่างไรกันแน่ถึงจะคู่ควรแก่การมีชีวิตอยู่ในสังคมหากเวลาบนลู่วิ่งเครื่องนี้มันเดินเร็วเกินไปกว่าที่เราจะไล่ตามจะดีแค่ไหนถ้าวันนี้เราลองมาหยุดเวลาหยุดเวลาเพื่อค้นหาตัวตนที่กำลังเลือนหายหยุดเวลาเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงที่แอบซ่อนอยู่ในมุมท
ที่เรามองไม่เห็นตามหาเป้าหมายและถนนสู่ชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริงกับแนวคิดโจโมหลายคนคงจะเคยได้ยินแนวคิดนี้มาบ้างแล้วคำว่าโจโมย่อมาจาก Joy of Missing Out นั่นคือมีความสุขและความสงบสุขจากการได้ตัดการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์และกระแสข่าวสารเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับตัวฉกาจของโฟโมนั่นเองคำถามคือโจโมจะหยุดเวลาได้อย่างไรเชื่อว่าบางคนอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจบ้างแล้วใช่แล้วครับเวลาที่โจโมหยุดไว้ไม่ใช่เวลาของชีวิตที่พาให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นกระแสเวลาบนโลกออนไลน์ที่สวมรอยอ้างตนเป็นผู้คุมกฎว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างในเวลาไหนบ้างนั่นเองปัจจุบันโลกออนไลน์กลายเป็นอีกหนึ่งโลกที่คนใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนทานอาหารอยู่บนท้องถนนทำงานจนถึงกลับบ้านมาเตรียมพร้อมนอนสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในสายตาเรายังคงเป็นหน้าจอแสงสีฟ้าฟีดไทม์ไลน์วิดีโอของใครสักคนและข้อความของเพื่อนสักกลุ่มเครือข่ายเชื่อมต่ออันใดขอบเขตนี้กระตุ้นให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างสังคมตอบรับอย่างไรและเราต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวตามความคาดหวังของสังคมอย่างไรกลายเป็นสายใยที่โยงหาคนนั้นทีคนนี้ทีแตกแขนงราวกับใยแมงมุมที่ทอออกไปไม่รู้จบแรงกระตุ้นนี้เข้มข้นมากขึ้นกับดิจิทัลเนทีฟที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีเหล่านี้และเหตุการณ์เปลี่ยนโลกมากมายอย่างการระบาดของโควิด-19ที่ทำให้ยังไม่ทันได้เรียนรู้ว่าเวลาของจริงเป็นอย่างไรก็ต้องพาตนเองเข้าไปหาที่ยืนในเวลาของโลกออนไลน์เสียแล้วการตัดขาดตนเองจากโลกที่เติบโตมาทั้งใบจึงยิ่งเป็นเรื่องยากเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีไร้พรมแดนเหล่านี้มีแนวโน้มจะวิตกกังวลและเครียดกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบนโลกออนไลน์มากขึ้นไม่ต่างจากคนรุ่นก่อนเทคโนโลยีหรือคนยุคการเปลี่ยนผ่านที่ต้องวิ่งไล่ตามการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับกระแสเวลาใหม่ของโลกออนไลน์ทั้งหมดก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องเป็นคนแบบนั้นต้องเป็นคนแบบนี้สังคม
จึงจะยอมรับแต่หากสังคมหายไปจะเกิดอะไรขึ้นวันที่4ตุลาคมปี2021เกิดเหตุการณ์โซเชียลมีเดียหลักในเครือเมตาอย่าง Facebook Instagram WhatsApp ล่มติดต่อกันยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นเหตุให้ผู้ใช้งานเกิดความโกลาหลกันยกใหญ่เมื่อสังคมที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่นั้นหายไปกว่า1วันทำงานความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นตลอด6ชั่วโมงชวนตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาตัวเราเป็นใครกันแน่เมื่อไม่มีสังคมมาคอยบอกว่าเราเป็นใครในสังคมนี้เหลือทิ้งไว้เพียงนิยามของตัวเราเพียงคนเดียวหลายคนกลับพบว่ามันไม่เหลืออะไรเลยตัวตนของเราสูญหายไปกับกระแสเวลาของโลกออนไลน์เสียแล้วฟังดูแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวเมื่อเราไม่รู้จักตนเองอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นได้2วันมีผู้สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประสบการณ์ทางความรู้สึกนึกคิดในช่วงที่แอปพลิเคชันล่มแล้วพบว่าผู้คนมากมายตกอยู่ในภวังค์ความเครียดเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ของพวกเขาได้เพราะว่าผลที่น่าสนใจคือผู้เข้าร่วมแบบสำรวจจำนวนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงความสบายใจและความรู้สึกเชิงบวกอื่นๆจากการขาดการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์หลังจากนั้นยังมีการศึกษาประสบการณ์ของผู้ที่จงใจถอดปลั๊กตนเองตัดขาดกับสังคมออนไลน์พบว่าพวกเขารู้สึกถึงความสามารถในการควบคุมตนเองและชีวิตตนเองได้มากกว่าเดิมเรียกได้ว่าการถอยออกมาจากสังคมที่กำหนดความคิดความรู้สึกเราอยู่ตลอดเวลาอย่างโซเชียลมีเดียทำให้เราหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแทนที่จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่เรายังขาดไปก็ได้กลับมามองสิ่งที่มีอยู่และคิดหาทางที่จะทำอะไรบางอย่างกับปัจจุบันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อตัดขาดโลกที่คอยเร่งให้เรามองไปข้างหน้ารีบพัฒนาทักษะ AI ก่อนจะกลายเป็นคนล้าหลังที่ไม่มีใครต้องการถอดปลั๊กออกจากข้อมูลเหล่านั้นแล้วหันกลับมามองว่าเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญคืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นแค่การใช้เวลากับคนสำคัญทุกวันอาทิตย์เช่นนั้นแล้วทักษะที่เรามีและโอกาสที่เรามองเห็นจะเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างถนนไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรบางทีคำตอบเหล่านั้น
อาจไม่มีคำว่า AI อยู่ในตัวเลือกเลยก็เป็นได้เช่นเดียวกันกับ Digital Native ที่วิ่งไล่ตามความต้องการของสังคมว่าจะต้องทำอะไรมีอะไรในอายุเท่าไหร่ต้องคิดเช่นใดต้องมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆลองหยุดเวลาที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็วนั้นไว้ด้วยการถอดปลั๊กตนเองออกมาจากไทม์ไลน์บางทีเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างนี้นี่เองหรือบางทีแล้วเราอาจจะไม่ใช่คนแบบนี้เราอาจจะไม่ได้อยากไล่ตอบข้อความทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ได้อยากแสดงความคิดเห็นกับทุกเรื่องที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้จริงบางทีเราอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่สังคมบอกอย่างที่คนที่ไม่รู้จักบริบทของเรามาตัดสินขณะเดียวกันการกระทำที่เราคิดว่ากำลังปกป้องสิ่งสำคัญอยู่นั้นมันอาจจะไม่ใช่วิธีเดียวหรือไม่ใช่วิธีที่ได้ผลการถอยออกมาจากแรงกระตุ้นอาจทำให้เราได้พูดคุยและเข้าควบคุมตนเองแทนที่สังคมที่คอยพาเราไปทางที่พวกเขาคาดหวังกลับมามองเส้นทางที่เรามีแล้วเลือกด้วยตนเองว่าทางไหนกันแน่ที่เราพร้อมจะรับทุกผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้กลับมามองว่าอะไรกันแน่ที่สำคัญกับเราและอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้จากสิ่งที่เรามีอาจจะมีคนกังวลว่าเรากำลังลดทอนความรุนแรงของปัญหาด้วยการทำให้มันดูสวยงามหรือที่เรียกว่า romanticize อยู่หรือเปล่าทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับกันกับการลดทอนปัญหาเลยก็ว่าได้เพราะการกลับมาอยู่กับปัจจุบันและการจดจ่อกับสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดเพิ่มโอกาสที่เราจะรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตได้มากขึ้นช่วยให้เราปลดเปลื้องตนเองออกจากการควบคุมของกระแสเวลาบนโลกออนไลน์เสริมทักษะการยืดหยุ่นทางความคิดหรือ resilience ให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาได้โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากกว่าการมองข้ามบางอย่างไปอย่างน่าเสียดายเพราะไม่มีเวลานั่นเองความจริงแล้วความคิดโจโม่ไม่ใช่เรื่องใหม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าแตะย่ามาก่อนหน้านี้นั่นคือการพาตนเองออกจากหน้าจอแล้วหันออกไปทำกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะกับตนเองหรือกับคนอื่นเพื่อสัมผัสกับห้วงเวลา
ที่ไหลผ่านจริงๆดูบ้างโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวที่มีงานวิจัยมากมายออกมาบอกว่าเป็นผลดีกับสายตาที่ล้าจากจอสีฟ้าและเป็นผลดีกับสุขภาพจิตที่เหนื่อยอ่อนบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าจะต้องทำโซเชียลดีท็อกซ์หรือไม่หากต้องทำเช่นนั้นอาจจะยากเกินไปสำหรับวัยทำงานหรือวัยเรียนที่ปัจจุบันเน้นส่งงานและพูดคุยออนไลน์เป็นหลักหรือบางทีก็อาจจะเป็นวิธีการที่หักดิบเกินไปจนก่อให้เกิดความเครียดมากกว่าความสุขแม้ว่าโซเชียลดีท็อกซ์จะเป็นวิธีการหนึ่งในการกลับมาอยู่กับตนเองในปัจจุบันแต่ความจริงแล้วยังมีวิธีการอีกมากมายให้เลือกสรรตามบริบทชีวิตของทุกคนก่อนจะจากกันในค่ำคืนนี้ Mission to the Moon Series Good Night เลยอยากจะนำวิธีที่สามารถทำตามได้มาฝากกันครับขั้นตอนแรกคือการเขียนกิจกรรมที่ชอบทำหรืออยากลองทำออกมาก่อนแล้วแปะมันไว้บนที่ที่สามารถมองเห็นได้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับความว่างเปล่าที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของเวลาบนโลกจริงและเวลาบนโลกออนไลน์ขั้นตอนที่สองคือการกำหนดเวลาถอดปลั๊กลองตั้งกฎกับตนเองเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเช่นจะไม่จับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่ออยู่บนเตียงบนรถหรืออยู่กับคนอื่นเป็นต้นขั้นตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับนิสัยให้กลับมาคุ้นชินอยู่บนกระแสเวลาของจริงข้อควรระวังคืออย่าสร้างกฎที่ซับซ้อนจนเกินไปจนก่อให้เกิดความเครียดแทนที่จะผ่อนคลายขั้นตอนที่สามคือการยกระดับด้วยการตั้งเวลาไม่ใช้โซเชียลอาจจะเป็นการจำกัดเวลาเล่นต่อวันหรือจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันปิดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆเพื่อลดแรงกระตุ้นให้ก้าวเข้าสู่กระแสเวลาออนไลน์อีกครั้งขั้นตอนที่สี่คือใช้เวลากับคนอื่นแบบออฟไลน์จะช่วยให้คุณชินกับกระแสเวลาบนโลกภายนอกมากขึ้นได้สร้างเรื่องราวความทรงจำสลักไว้บนห้วงเวลาต่างๆได้สะท้อนกับตนเองว่าคุณค่าที่สำคัญสำหรับเราคืออะไรกันแน่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ห้าคือการใช้เวลากับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกการรับรู้และเท่าทันอารมณ์ความคิดการปล่อยตนเองให้ท่องไปกับตัวตนที่เราฝังลึกไว้
สังเกตการตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำสมาธิการอาบน้ำอุ่นการปล่อยให้เวลาผ่านไปช้าๆการฟังเพลงที่ผ่อนคลายเป็นต้นระยะเริ่มแรกการลงจากลู่วิ่งมายืนบนพื้นอาจจะทำให้หลายคนเกิดอาการเวียนหัวหวาดกลัวไม่คุ้นชินจนเกิดเป็นความเครียดทว่าการปรับเปลี่ยนย่อมเกิดขึ้นได้หากทำเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัยแล้วเราจะค้นพบความเร็วของตนเองบนเส้นทางของการเวลานี้ได้ในสักวันหนึ่งหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไป Good night ครับ